ากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน3รายสามารถจับกุมแล้ว2รายอยู่ระหว่างติดตามตัว1รายประกอบด้วยนายวินระวีใหญ่เสมอหรือต้าบอยสเกาอายุ48ปีทำหน้าที่โฆษณาชักชวนโดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านพักของตนเองแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวนางสาวมินตราหรือแนนขุนสวัสดิ์อายุ28ปีเป็นกรรมการบริหารโดยสามารถจับกุมที่บ้านพักของตนเองและนายวรินทร์วัดสังหรือแอนนาทีวีภูอายุ37ปีเป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวนอยู่ระหว่างติดตามตัวทราบว่าพักอาศัยอยู่ต่างประเทศในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง14แพลตฟอร์มที่มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ดสัญลักษณ์และสาระสำคัญของสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์มจึงทำการเข้าจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกขายสลากที่ตนเองไม่มีอยู่จริงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เปิดเผยอีกว่าพฤติการดังกล่าวมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินอีกด้วยโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่ล่าสุดนายวินระวีใหญ่เสมอหรือต้าบอยสเกานักร้องชื่อดังยุค90พร้อมด้วยนายรัชพลสิริสาครและแอดมินเพจโชคดีลอตเตอรี่ .com นำหลักฐานลอตเตอรี่งวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเข้ายืนยันความบริสุทธิ์ว่ามีลอตเตอรี่ของจริงไม่ได้ขายหวยทิพย์หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมต้าบอยสเกาเปิดเผยว่าไม่ใช่เจ้าของแพลตฟอร์มตนเองเข้าร่วมกับโชคดีลอตเตอรี่ .com ทำหน้าที่ด้านการตลาดเท่านั้นโดยการแชร์ลิงก์เพื่อส่งเสริมยอดขายในแต่ละงวดกรณีลอตเตอรี่ทิพย์ที่ถูกจับเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการซื้อขายไม่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยฉลากกินแบ่งชุดที่มีปัญหาคืองวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทราบว่าทางเว็บมีการติดต่อซื้อกับคนกลางรายหนึ่งที่เคยซื้อขายกันมา2ครั้งก็ได้รับตัวสลากมาตามปกติแต่มาครั้งล่าสุดคือครั้งที่3ที่มีปัญหาไม่มีการส่งตัวสลากมาแต่ส่งเพียงภาพสแกนมาแต่ทางโชคดีได้มีการขายก่อนจึงเกิดปัญหาขึ้นซึ่งเมื่อทราบปัญหาจึงได้มีการติดต่อขอคืนเงินผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนั้นทั้งหมดจำนวนกว่า 3,000 รายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนวันประกาศผลรางวัลซึ่งภายหลังมีการพยายามติดต่อคนกลางคนดังกล่าวแต่ทราบว่าทางโชคดีไม่สามารถติดต่อได้เมื่อวานนี้ผมถูกคุณตำรวจควบคุมตัวผมก็โมโหมากเพราะว่าตัวผมเองผมไม่มีส่วนเกี่ยวกับการนำเข้าลอตเตอรี่เลยแต่ผมมาถูกจับผมออกจากสน.ไปผมส่งข้อความไปถึงผู้บริหารโชคดีผมต้องการความชัดเจนผมไม่รอแอนนาแล้วผมไม่รอแอนนามาพูดแล้วเพราะว่าวันนี้ผมถูกตำรวจจับแล้วและนี่คือความจริงทั้งหมดที่ผมหามาได้ครับนั่นคือลอตเตอรี่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่ครับในส่วนของงวดที่ประสบปัญหาและในงวดใหม่ที่กำลังทำการขายอยู่ตอนนี้ครับและที่หลายๆท่านถามว่าไอตัวนี้ครับตัวที่นี่นี่ครับนี่คือตัวที่มีปัญหาครับมีสลากอยู่ในระบบจริงแต่ไม่มีตัวจริงครับเนื่องจากโชคดีลอตเตอรี่ได้ทำการสั่งซื้อไปปกติคนที่ขายลอตเตอรี่ให้กับเราเขาจะทำการสแกนและส่งลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้เราเขาทำการขายให้เรามา2งวดมีมางวดที่3เขาส่งแต่ใบสแกนมาแต่ไม่ส่งตัวจริงมาครับด้านนายรัชพลสิริสาครทนายความยืนยันว่ามีการทำสัญญาซื้อขายลอตเตอรี่จริงและมีการจ่ายเงินมัดจำ 300,000 บาทแต่ปรากฏว่าไม่ได้ลอตเตอรี่จึงมีการแจ้งความไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาและโอนเงินคืนลูกค้าทั้งหมดไปแล้วอย่างไรก็ตามคดีนี้ตำรวจสืบสวนสน.ทองหล่อมีการนำหมายจับเข้าจับกลุ่มต้าบอยสเกาเมื่อวานนี้และได้มีการประกันตัวในวงเงินสด 75,000 บาทไปแล้วส่วนข้อหาทราบว่ามีการแจ้ง3ข้อหาคือร่วมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามพรบการพนันและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์สำหรับไทม์ไลน์ลำดับเหตุการณ์ของการซื้อขายฉลากที่มีปัญหาได้รับการชี้แจงจากแอดมินเพจโชคดีลอตเตอรี่.com คือ
6พฤษภาคมทำมัดจำจ่ายเงิน 300,000 บาทเพื่อซื้อฉลากจำนวน 30,000 ฉบับ7พฤษภาคมนัดส่งมอบฉลากแต่คนกลางไม่มาตามนัด7พฤษภาคมทางโชคดี .com จึงดึงภาพสแกนฉลากออกจากระบบ12พฤษภาคมเข้าแจ้งความกับคนกลางที่ไม่ส่งมอบฉลาก